วันนี้นะคะ14เมษายนตรงกับวันครอบครัวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเติมใจเติมความรักให้กับคนในครอบครัวกันนะคะ14เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันครอบครัวค่ะซึ่งเป็นปีนี้นะคะก็ตรงกับวันศุกร์ค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยของเราเท่านั้นนะคะต่างประเทศทั่วโลกก็มีวันครอบครัวเช่นเดียวกันค่ะประเทศไทยเริ่มมีวันครอบครัวขึ้นครั้งแรกตามมติของคณะรัฐมนตรีในวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2532ให้วันแห่งครอบครัวเป็นวันหยุดราชการตามมติในที่ประชุมนะคะเมื่อวันที่12ตุลาคม2532กระทั่งเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2533ค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวนะคะตามที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้เสนอทางนี้ค่ะให้เป็นไปตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน Family Day นั่นเองสำหรับวันครอบครัวนะคะและเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะครอบครัวนะคะคือสถาบันมูลฐานของมนุษยชาติค่ะเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมและเป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพสิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคมค่ะเป็นสถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนาผู้ร่วมครัวเรือนค่ะนั่นคือสามีภรรยาและบุตรการที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้นเนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปย่อมให้ครอบครัวมีความขัดแย้งและห่างเหินกันมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของครอบครัวนั้นนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวจะจัดสรรเองและหาเวลาใช้ร่วมกันค่ะเช่นไปเที่ยวด้วยกันทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะนอกจากจะเป็นวันครอบครัวแล้วยังเป็นวันสงกรานต์อีกด้วยอยากให้ทุกคนมีเวลาให้กับครอบครัวดูแลเอาใจใส่มอบความรักให้ซึ่งกันและกันช่วยเหลือยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะ